โดราม่าหนุนสมาคมยกน้ำหนักลุยจัดแข่งตลอดปี2567นายดีลิปกุมาอากาวานรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินบริษัทอินโดราม่าเวนเจอร์จำกัดมหาชนผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนพร้อมด้วยนายปรัชญากีรตินันท์นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือให้การสนับสนุนกิจกรรมและการแข่งขันของสมาคมเป็นระยะเวลา1 ปีโดยอินโดราม่าเวนเจอร์มอบเงินสนับสนุนชุมชนนักกีฬายกน้ำหนักของประเทศไทยในฐานะสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของสมาคมพร้อมเสริมสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในการแข่งขันกีฬาระดับชาติและระดับโลกและส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการขยะและการรีไซเคิลเพชรระหว่างภาคเอกชนและอุตสาหกรรมกีฬาภายใต้ความร่วมมือนี้อินโดราม่าเวนเจอร์จะสนับสนุนเสื้อโปโลที่ผลิตจากเส้นได้เดจาที่ทำจากเพชรรีไซเคิลอาเพชรเพื่อเป็นของที่ระลึกสำหรับการแข่งขันยกน้ำหนักนานาชาติ World Cup ประจำปี2567ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่31มีนาคมวันที่11เมษายน2567โดยเสื้อโปโลที่ยั่งยืนแสดงถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและการดูแลสิ่งแวดล้อมของทั้งสององค์กรนอกจากนี้ความร่วมมือจะต่อยอดไปสู่การดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะเพชรและการรีไซเคิลมุ่งเน้นการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบภายในชุมชนกีฬายกน้ำหนักต่อไปจูนเมียหนุ่มกลาชนะฟ้องศาลสั่งคู่กรณีชดใช้4 ล้านศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีสั่งคู่กรณีจูนภรรยาหนุ่มกลาให้จ่าย4 ล้านจากที่ฟ้องไป10 ล้านเยอะสุดในประวัติการเจ้าตัวพอใจคำตัดสินศาลจากกรณีที่จูนเพ็ญชุลีภรรยาของนักร้องชื่อดังหนุ่มกลาตัดสินใจเดินหน้าฟ้องร้องสาวมือที่3และศาลได้รับฟ้องเมื่อวันที่28มิถุนายน2566โดยทางด้านจูนได้เรียกค่าเสียหายเป็นจำนวน10 ล้านบาทล่าสุดเมื่อวันที่17มกราคม67ทนายอนุสรอสุรพงศ์หรือทนายพัฒน์และคุณจูนเพ็ญชุลีภรรยาหนุ่มกลาได้เดินทางมาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีเพื่อไกล่เกลี่ยค่าเสียหายคู่กรณีส่วนคู่กรณีไม่มาแต่ทนายความของคู่กรณีส่งเสมียนมาฟังการพิจารณาของศาลและศาลได้มีคำสั่งให้คู่กรณีจ่ายให้คุณจูนเป็นจำนวนเงิน4 ล้านบาทส่วนคุณจูนก็บอกพอใจในคำตัดสินของศาลแต่ก็จะต้องคอยฟังว่าจำเลยจะมีการอุทธรณ์ฎีกาหรือไม่ถ้าจำเลยไม่ชำระตามคำพิพากษาของศาลเมื่อถึงที่สุดแล้วก็ต้องมีการบังคับคดีส่วนความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มกลาก็ยังมีความสัมพันธ์ยังไม่ได้หย่ากันก็มีความสัมพันธ์ระหว่างเป็นพ่อและแม่ของลูกที่ดีได้มีการคุยกันกับคุณกลาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะทำอะไรทำหน้าที่พ่อแม่แต่ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมโดยทนายพัฒน์ก็ได้โพสต์ข้อความสรุปคำพิพากษาเอาไว้ว่าคำพิพากษาวันนี้โดยให้เหตุผลสรุปรวมๆได้ว่าประเด็นว่าจำเลยกระทำผิดหรือไม่เหตุผลคือมีตัวโจทก์เบิกความพร้อมพยานเอกสารที่เป็นภาพถ่ายรวมถึงคลิปวิดีโอที่จำเลยกับสามีโจทก์แสดงออกต่อคนทั่วไปมีการไปเที่ยวด้วยกันมีการไปเลือกซื้อสินค้ารวมถึงจำเลยเคยพูดกับพี่สาวของจำเลยรับว่าคบหากับสามีโจทก์มาแล้ว2 ปีจึงรับฟังได้ว่าจำเลยแสดงตนโดยเปิดเผยกับสามีโจทก์อันทำให้โจทก์มีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1523วรรค2ประเด็นเรื่องค่าเสียหายเหตุผลคือโจทก์สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีและประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท
จทก์กับสามีโจทก์มีการแต่งงานตามประเพณีมีสินสอด1 ล้านบาทในการแต่งงานมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งก่อนเกิดเหตุครอบครัวของโจทก์มีความสุขดีแต่ต่อมาทำให้ครอบครัวแตกแยกขาดความรักความอบอุ่นถึงขั้นต้องรักษาพยาบาลเมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการแล้วจึงกำหนดค่าทดแทนให้จำเลยชำระแก่โจทก์เป็นเงินจำนวน4 ล้านบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามกฎหมายผมสรุปได้เท่านี้เพราะต้องคัดคำพิพากษาฉบับเต็มอีกครั้งครับเรื่องนี้เป็นวิทยาทานให้แก่สังคมโดยรวมครับต่อไปก็รอดูว่าจำเลยจะอุทธรณ์ตามสิทธิ์ของจำเลยหรือไม่นะครับถ้าถึงที่สุดเมื่อไหร่ก็บังคับคดีตามกฎหมายต่อไปเศรษฐาเผยข่าวดีร่วมประชุม WEF มีนักธุรกิจสนใจอยากมาร่วมลงทุนในไทยเศรษฐาเผยข่าวดีร่วมประชุม WEF มีนักธุรกิจสนใจอยากมาร่วมลงทุนในไทยที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมีนักธุรกิจให้ความสนใจประเทศไทยเมื่อเวลา19:10 นวันที่17 มกราคม 67ตามเวลาประเทศไทยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความการเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum ประจำปี2567หรือ WEF ว่าการประชุม World Economic Forum ประจำปี2567หรือ WEF มีความสำคัญสำหรับประเทศไทยเพราะเป็นการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำครั้งแรกในรอบ12ปีของไทยและเป็นการเยือนภูมิภาคยุโรปครั้งแรกของตนในฐานะนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโดยในการเสวนา Country Strategy Dialogueผู้เข้าร่วมประชุมได้สนใจถามถึงทิศทางประเทศไทยในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนการลงทุนในด้านอินฟราสตรักเจอร์ของ Sustainability Green Energy Data Center การส่งเสริม Creative Economy และ Soft Powerการสนับสนุนทางด้านวิจัยยาและเวชภัณฑ์เพื่อรองรับโรคที่เกิดขึ้นใหม่ๆรวมถึงนโยบายที่รับมือกับสังคมผู้สูงอายุทั้งหมดนี้ผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่มีนักธุรกิจให้ความสนใจประเทศไทยและอยากที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในบ้านเราครับ